สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำมะเดื่อฝรั่งอีลักกี้นะคะอีลักกี้เป็นมะเดื่อฝรั่งที่มีความคงทนแล้วก็ทนแรงทนฝนทนแดดนะคะและผลของเขาออกทุกฤดูกาลอีลักกี้มีลักษณะเด่นตรงที่ใบนะคะบือใบมีขนาดใหญ่มากเป็นรูปใบโพนะคะมีความสากสามารถห่ออาหารได้ด้วยนะคะใหญ่ถึงขนาดแบบว่าเท่ากับจานหนึ่งใบนี่นะคะใบของเขาจะไม่เป็นแฉกมีรูปเป็นรูปใบโพนะคะมีความสากและข้อของกิ่งจะมีความยาวต่างจากพันธุ์ทั่วไปนะคะและที่สำคัญเมื่อต้นหัวโตจะข้อตรงนี้ก็จะยาวมากแล้วก็แท่งลำต้นของเขาจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะแข็งแรงระบบรากเดินดีมากค่ะส่วนผลเราจะมาแนะนำผลนะคะผลของเขาก็จะเป็นสีดำนะคะออกลูกครั้งแรกจะโตเท่านิ้วโป้งแต่พอเมื่อเขาอายุ1ปีนะคะลูกของเขาก็ประมาณเกือบเท่าไข่ไก่นะคะออกครั้งแรกจะเป็นผลเล็กๆแบบนี้อันนี้คือออกครั้งแรกนะคะจากที่เราตอนกิ่งนะคะลักษณะผลที่แก่จัดจะเด็ดหลุดง่ายนะคะแต่ถ้ายังไม่แก่จัดจะเด็ดหลุดยากขั้วของเขามีความเหนียวมากนี่นะคะผลของเขาจะมีความดำสนิทเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะว่ามีลักษณะแบบไหนเมื่อสุกแล้วนะคะก็จะเหนียวมากเปลือกนอกแต่รสชาติของเขานะคะจะหวานรสชาติเขาก็จะหวานปานน้ำผึ้งนะคะอันนี้คือสุกเด็กคาต้นไม่ว่าภาคไหนก็สามารถปลูกได้นะคะอีลักกี้เป็นพันธุ์ที่ทนที่สุดนะคะในบรรดาที่เราเคยเลี้ยงมาเดี๋ยวชิมก่อนนะคะหวานมากค่ะแล้วยิ่งถ้าผลของเขาแห้งจะเหนียวหนึบหวานมากมากค่ะสุดยอดค่ะพันนี้อีลักกี้ค่ะ